วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับบังรอนที่ช่องบอนไซปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องขององค์นะครับซึ่งองค์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยจะเป็นองค์ที่พอมีอายุบ้างนะครับก็จะไม่เก่ามากแต่ว่าจุดพีคสำหรับคลิปนี้ก็คือจะให้ดูองค์ที่เป็นองค์โบราณนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของอายุขัยของมันนะครับแต่ว่าเป็นองค์ที่รู้สึกว่ามันแปลกดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือองค์ที่มีหูนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกในไม่ช้านะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกันนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยชม 2-3 ใบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับครับและนี่คือองค์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งเป็นองค์ที่มีอายุพอสมควรซึ่งจะหาดูได้ยากมากเลยนะครับในปัจจุบันนี้ก็บังเอิญว่าวันนี้ผมได้มาเที่ยวบ้านเพื่อนพอดีก็เลยเห็นก็เลยอยากจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นการแบ่งปันนะครับซึ่งจะเป็นองค์โบราณที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับมีอะไรบ้างที่มีความน่าสนใจสำหรับองค์ใบนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ